ที่ผ่านมาเราจะพูดว่า content is king content เป็นเรื่องที่สำคัญใช่ไหมคะแต่พอมายุคหลังแล้วเนี่ยบางทีแค่ content ก็ไม่พอพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เราเคยบอกว่าโหยเราใช้เงินกับออนไลน์เยอะมากเลยแต่ก็รู้ไหมว่ามันก็มีอีกวิธีหลายๆวิธีนะที่เขาไม่ต้องใช้เงินกัน live streaming เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ฟีเจอร์แต่มันจะเป็นฟิวเจอร์ใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวิดีโอและไลฟ์เท่าที่ควรเนี่ยแนะนำว่าปี 2021 เนี่ยเราต้องเริ่มละมาถึงไลฟ์แฮกตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับว่าปีใหม่ปีศักราชใหม่จะมีเทรนด์ของการค้าขายในโลกออนไลน์อย่างไรเช่นเดิมครับครูทิพย์มันทิตาจินดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีอยากจะให้ครูทิพย์มาอัปเดตให้ฟังว่าเทรนด์ใหม่ของปีใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงในโลกออนไลน์ค่ะค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะพี่ดุที่มาแรงมากๆแล้วก็จริงๆมาแรงแบบต่อเนื่องก็คือวิดีโอและไลฟ์นะคะเพราะว่าแพลตฟอร์มทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะคะปกติเราพูดถึงวิดีโอเนี่ยคนจะนึกถึง YouTube นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะเป็น Facebook เป็น Twitter นะคะทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ย IG เอื้อกับเรื่องของวิดีโอทั้งหมดวงเล็บคือจริงๆแล้วเนี่ยระบบชอบเพราะว่าอัลกอริทึมเนี่ยเขาค้นพบว่าเวลาที่คนดูวิดีโอแล้วเนี่ยคนเราจะมีความเข้าใจจะมีปฏิสัมพันธ์ได้ง่ายกว่าเห็นภาพมากกว่าแล้วก็เคยมีการทำวิจัยลูกค้าเองเนี่ยเขาก็อยากจะดูคอนเทนต์ประเภทวิดีโอมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นวิดีโอเนี่ยยังคงมาแรงแบบต่อเนื่องนะคะคู่ขนานกันมาเลยก็คือไลฟ์นะคะเพราะว่าโอ้โหยิ่งช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนออกมาไลฟ์เยอะมากนะคะแต่ว่าจุดหนึ่งที่มันทำให้ไลฟ์ได้รับความนิยมเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารสองทางคือปกติแล้วเนี่ยเราก็ได้แค่ดูใช่ไหมพี่เราคอมเมนต์เข้าไปเขาอาจจะตอบเราเลยก็ได้ใช่แต่พอเราไลฟ์ก็ไปเอ้ยมันมีการพูดถึงมันมีการทักมันได้ปฏิสัมพันธ์มันได้ความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับคนดูค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิดีโอและไลฟ์จะน่าสนใจซึ่งเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยคนไทยเราไลฟ์เยอะจริงๆแล้วประเทศที่ไลฟ์เยอะที่สุดคือประเทศจีนนะคะแล้วจีนเนี่ยไลฟ์กันเป็นล่ำเป็นสาร KOL หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่นู่นเนี่ยไลฟ์กันวันหนึ่ง 8-9 ชั่วโมงผมเห็นเขาเอาไลฟ์กันแบบถือวางเป็นแผงยังไงขายเลยใช่ไหมใช่ค่ะทุกอันถ่ายเขาในแพลตฟอร์มต่างๆใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ต้องบอกว่าโตมากๆแล้วก็มันมีคำพูดหนึ่งที่เป็น CEO ของแพลตฟอร์มหนึ่งที่จีนเขาพูดไว้เขาบอกว่าไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ฟีเจอร์แต่มันจะเป็นฟิวเจอร์ใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวิดีโอและไลฟ์เท่าที่ควรเนี่ยแนะนำว่าปี 2021 เนี่ยเราต้องเริ่มละนะคะต้องทำละไม่งั้นเนี่ยเราจะเริ่มตกขบวนไปตกขบวนและเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำว่ามันทำได้ดีพอหรือยังทั้งวิดีโอทั้งไลฟ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ค่ะอย่างหนึ่งก็ได้ถ้า2อย่างได้ดีที่สุดมันมีคำที่อยู่ในเนื้อหานี้แหละแล้วผมจะถามให้ครูทิพย์เล่าแล้วกัน vertical video คืออะไรครับvertical ก็คือวิดีโอที่เป็นแนวตั้งนะคะลองนึกภาพเหมือนเวลาเราจับโทรศัพท์มือถือหลังๆนี่เราจะเห็นเลยว่าเวลาเราไปกดในแท็บวิดีโอใน Facebook เนี่ยพอเราถ่ายไปเนี่ยเอ๊ะแล้วมันจะมีวิดีโอแนวตั้งเยอะทั้งที่โลกเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากจอแนวนอนใช่ไหมคะทีวีก็คือ16:9ภาพยนตร์ก็แนวนอนYouTube ก็แนวนอนนะคะอ้าวแล้ววิดีโอแนวตั้งมันมาจากไหนก็หลังๆที่เราเห็นเยอะขึ้นเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมของคนเวลาถือมือถือเนี่ยพอเราอยู่มาสักระยะนึงเราเริ่มไม่เหมือนสมัยแรกแล้วเนาะพี่ดูที่เราฟลิปจอคือเราพลิกจอแล้วดูแนวนอนเราไม่ดูละเราจับมือถือแนวเนี้ยค่ะขี้เกียจพลิกละเพราะนั้นเนี่ยวิดีโอแนวนอนมาเลยสอดคล้องกับพฤติกรรมของมนุษย์แล้วก็ถ้าเราสังเกตเวลาเราเข้าไปในแท็บวิดีโอใน Facebook แล้วเราไถพี่ดูจะสังเกตว่าวิดีโอแนวนอนเนี่ยมันไถแป๊บเดียวมันผ่านเลยเพราะพื้นที่มันเล็กใช่แต่พอวิดีโอแนวตั้งปุ๊บเนี่ยมันกินพื้นที่พอมันกินพื้นที่กว่าเราจะไถผ่านหรืออย่างน้อยมันก็ได้ความสนใจระดับหนึ่งแหละเพราะว่ามันใหญ่มันเต็มจอแล้วมันก็ประสบการณ์ของคนดูก็ดีกว่าใช่ไหมคะทั้นวิดีโอแนวตั้งเลยมาแรงมากความน่าสนใจก็คือ BBC นะ BBC เป็นเจ้าแรกๆเลยที่มาทำเรื่องวิดีโอแนวตั้งนะคะแล้วก็ engagement ดีมากหลังจากนั้นก็เริ่มมีสำนักข่าวบางสำนักข่าวทำนะคะเริ่มมีเซเลบริตี้ทำคนทั่วไปเริ่มมาทำช่วงหลังเนี่ยถ้าเราไปเซิร์ชดูใน Google เราลองไปหาคำว่าภาพยนตร์โฆษณา แนวตั้งโฆษณาแนวตั้งภาพยนตร์แนวตั้งบางทีหนังทั้งเรื่องถ่ายด้วยวิดีโอแนวตั้งทั้งเรื่องเลยก็มีนะคะอันเนี้ยตรงเนี้ยเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ถ้าเกิดเราต้องการจะโฟกัสเรื่องวิดีโอแล้วอยากจะให้มันโตโดยเฉพาะใน Facebook เนี่ยอันนี้น่าสนใจแปลว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในมือถือตอนนี้แนวตั้งจะได้เปรียบกว่าคนอื่นใช่ค่ะคนเลยหันมาทำกันเยอะใช่ค่ะอันนี้เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจใช่ค่ะอีกหัวข้อหนึ่งครับ storytelling อ๋อโอเคก็คือ storytelling มันเป็นวิธีการขายแบบไม่ขายคือหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องราวสินค้าเหมือนกันเนี่ยพอเราใส่เรื่องราวลงไปมันเริ่มมีความแตกต่างละมันเริ่มมี story มันเริ่มมีที่มาที่ไปนะคะทั้งนี้ศาสตร์ของ storytelling เนี่ยจะเป็นขั้นสูงขึ้นคือที่ผ่านมาเราจะพูดว่า content is king content เป็นเรื่องที่สำคัญใช่ไหมคะแต่พอมายุคหลังแล้วเนี่ยบางทีแค่ content ก็ไม่พอเพราะว่า content เนี่ยทำให้คนรู้จักทำให้คนสนใจแต่ว่า storytelling มันเป็นการบอกวายมันเป็นการบอกว่าทำไมเราถึงมาทำสิ่งนี้ทำไมเราทำถึงเรื่องนี้เพราะอะไรทีนี้มันมีการทดสอบกันทางวงการแพทย์เขาก็บอกว่าสมองคนเราเนี่ยเราจำเป็นเรื่องราวได้ดีมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงจำนิทานสมัยเด็กๆได้ใช่ไหมคะเพราะว่าแต่เราจำไม่ได้เลยนะว่าคุณครูอนุบาลน่ะสอนอะไรเราบ้างแต่เราจำนิทานที่เราฟังได้เพราะว่าทุกครั้งที่ฟังสตอรี่เนี่ยสมองทุกส่วนจะถูกกระตุ้นพอถูกกระตุ้นปุ๊บมันทำให้เราอ๋อนี่อ๋อแบรนด์นี้ไงที่เขาทำแบบนี้เนี่ยที่มานะเขาเป็นอย่างนี้เขาขายมันแต่ยุคของคุณยายเขาแล้วก็เป็นอย่างนี้คนจำได้แล้วดีไม่ดีคนเล่าแทนเราด้วยดังนั้นเจ้าของธุรกิจเนี่ยบางทีเวลาเราทำสินค้าเนี่ยเราต้องไม่โฟกัสเฉพาะว่าเฉพาะสินค้าอย่าไปแบบฟีเจอร์ฟังก์ชันเบเนฟิตอย่างเดียวอะบอกเขาด้วยว่าทำไม why นะคะเพราะว่าก็เหมือนประโยคที่ไซมอนซีเนกพูดไว้ประโยคที่ดังมากว่าคนเนี่ยไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่เขาซื้อว่าทำไมเราถึงทำมันต่างหากครับ leverage platform ค่ะก็แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยปัจจุบันนี้มีตัวเลือกให้เราเยอะขึ้นมากเลยซึ่งมันแตกต่างจากสมัยก่อนค่ะพี่ดูคือสมัยก่อนเนี่ยจากที่ริบเจอนักเรียนมาสมัยก่อนเนี่ยบางคนเก่งแค่1แพลตฟอร์มเขาก็รอดสบายๆนะคะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยทุกแพลตฟอร์มมีคนเข้ามาเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราจะพบว่าถ้าเราใช้แค่แพลตฟอร์มเดียวเราจะเจอปัญหาว่าคนจะบอกทำไมแอดราคาแพงทำไมโพสต์แล้วไม่ค่อยมีคนเห็นทำไมไลฟ์แล้วคนดูน้อยลงซึ่งคำถามจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องไม่ถามคำถามนี้ละเพราะว่าจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรามีเวลาเท่าเดิมใช่ไหมพี่เราก็เข้าทีวีหลายช่องป่ะเหมือนใช่คือหมายถึงว่าเราก็มีเวลาไอบอลมันมีเท่านี้เวลาเราก็มีคนทุกคนดูได้เท่านี้ดูได้ทีละอย่างใช่แต่ว่าโอ้คอนเทนต์มันเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถจะยึดติดกับสิ่งที่เราเคยทำได้ดีในอดีตแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปมันก็ถึงเวลาที่เราคงต้องถามว่าแล้วเราจะทํำยังไงนะคะซึ่งวิธีการแก้เนี่ยมันก็คือแก้ด้วยการที่ว่ายูก็ลองไปแพลตฟอร์มใหม่ๆลองไปใช้แพลตฟอร์มอื่นๆที่เขามีขึ้นมาเช่นสมมติเราบอกว่าเรายังไม่เคยใช้ TikTok ก็ไม่แน่นะลองศึกษาดูใช่ไหมคะลองดูซิTikTok มันทำอะไรได้ไหมเขานำเสนอกันยังไงเราเข้าไปดูก่อนยังไม่ต้องทำก็ได้แต่เขาไปเป็นผู้ชมนะคะ TikTok มันมีขายของด้วยพี่ดูเยอะมากผมไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยคืออย่างนี้ไม่ใช่แค่พี่ดูจอใจก็อยู่ใน TikTok แต่ผมไม่รู้ว่ามันมีขายของได้หรอโอ้พี่ดูผมเห็นมีแต่เต้นกันอุตลุดเลยอะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝากบอกทุกท่านไว้ค่ะคือยุคแรกเราจะติดภาพว่า TikTok เนี่ยเป็นเอนเตอร์เทนก็ตอนโควิดเนี่ยโอเคใช่ทุกคนเจนนุ่นโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ใช่ไหมพี่เราก็เลยจะติดใช่แล้วบางครั้งอ่ะพอเราเข้าไปดูรู้สึกว่าอุ๊ยนี่ไม่ใช่เราอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าไม่ใช่เราโอเคไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่แต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะ TikTok เนี่ยขายของได้เยอะมากเพียงแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะไม่ใช่การมานั่งพูดขายของแล้วก็ยัดเยียดข้อมูลเยอะๆ แต่มันจะเป็นการขายของที่ครีเอทีฟขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะพี่ดูอาจจะไปลองดูแอคเคาท์ของ Shopee Thailand อย่าง Shopee เนี่ยเขาก็จะมีวิธีขายของที่น่ารักและสนุกหรือที่มีรุ่นน้องคนหนึ่งที่ขายสมุดจดโน้ตสมุดเลคเชอร์พี่เหมือนเลคเชอร์สมัยเรียนอย่างเงี้ยขายใน TikTok ช่วงโควิดเนี่ยขายไปเป็นหมื่นๆเล่มหนึ่ง200-300ขาย TikTok พี่ไม่กำลังสงสัยว่าคนช่วงนั้นคนเขาต้องจดอะไรเยอะเหรอ คืออย่างนี้มันด้วยความที่ว่าเด็กๆอยู่เยอะแล้วเขาก็ขายพวกเหมือนสมุดจดโน้ตของเด็กมัธยมอะค่ะอย่างเงี้ยมันก็มีช่องทางได้แล้วก็มีสินค้าอีกหลายอย่างมากๆที่ขายในนั้นเราขายได้ดีเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะพอเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราลองเข้าไปตามแฮชแท็กต่างๆหรือว่าในเชิงของ education อย่างสมมติว่าทิปสอนหนังสือใช่ไหมคะก็จะมีเพื่อนๆพี่น้องในวงการเนี่ยเขาก็จะเริ่มทำคลิปกันแล้วเช่นคลิปที่ชื่อว่า TikTok อยู่นี้นะคะเป็นเรื่องของความรู้หรือว่ารู้รอบเรื่องธุรกิจพวกนี้เป็นแฮชแท็กความรู้หมดเลยซึ่งพอเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นคนที่มาให้ความรู้เยอะมากบังคับว่าได้ไม่เกิน1นาทีอะไรไม่ใช่ไม่เกิน1นาที15วินาทีให้ความรู้ทันเหรอทันพี่เนี่ยมันทำได้มันทำได้สงสัยว่าภายในเวลา1นาทีเราได้ความรู้อะไรสักชุดหนึ่งขึ้นมาได้มันทำได้หนูเคยทำหนูเคยนั่งจับเวลาเปิดกล้องขึ้นมาแล้วก็จับเวลา1 นาทีมันก็พูดได้นะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีเล่าค่ะคือถึงได้บอกว่าพอเราไปดูคลิปคนอื่นเยอะๆเราจะเริ่มเข้าใจคือมันเป็นจริงๆออนไลน์มันเป็นข้อดีคือเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันพี่มันเหมือนกับวันแรกเราถ่ายรูปลง IG เราก็ถ่ายไม่สวยหรอกแต่พอเราเริ่มรู้ว่าอุ๊ยอาหารเราต้องถ่ายท็อปดาวลงมาหน้าแสงมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสก็อย่าปิดโอกาสคือหมายถึงว่าสมมติพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เราเคยบอกว่าโหยเราใช้เงินกับออนไลน์เยอะมากเลยแต่ก็รู้ไหมว่ามันก็มีอีกวิธีหลายๆวิธีนะที่เขาไม่ต้องใช้เงินกันเช่น TikTok เช่น Facebook Groupพวกเนี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราลองเรียกว่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่เข้าไปศึกษาเราก็จะค้นพบว่าเราไม่จำเป็นจะต้องทำแค่แบบใดแบบหนึ่งหรือว่าทำแค่เรื่องเดิมๆที่เราเคยทำอีกต่อไปฟังดูเรื่องหนึ่งที่ต้องตัดออกให้ได้คืออคติค่ะที่คิดว่าไอ้นี่ไม่ได้หรอกไอ้นี่ไม่ได้หรอกอะไรใช่มีแพลตฟอร์มอะไรที่ครูทิพย์ยังจำได้บ้างลองพูดมาดิผมรู้จักครบไหมก็แน่ๆFacebook พี่ดูรู้จักอยู่แล้ว IG ใช่ไหมคะ Line Twitter TikTok LinkedIn LinkedIn ก็คือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับที่คนทำงานเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในนั้นก็เหมือนเป็น professional network อะค่ะเวลาคนอยากจะได้ผู้บริหารมาทำงานอยากจะได้ระดับ manager หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเครือข่ายแบบเป็น professional ละเป็นคนทำงานอะไรแบบนี้ก็จะอยู่ในนั้นซะเยอะ Pinterest ก็ไปเซฟรูปสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้กันโอเค Pinterest ก็ค้าขายได้Pinterest จริงๆอาจจะไม่ได้เหมาะกับบ้านเรามากนักมันเป็นอินสปายมากกว่านะขณะนี้คือมันเป็นอินสปายคือเอาไว้ดูเพื่อหาไอเดียเก็บข้อมูลอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะโอเคไลฟ์สตรีมมิ่งสิ่งใดที่เราควรรู้เมื่อเราจะทำสิ่งนี้บ้างครับโปรดักชันไม่สำคัญเท่าคุณภาพโปรดักชันไม่สำคัญเท่าคอนเทนต์นะคะเพราะว่าหลายๆคนจะติดภาพแบบบางทีเราจะรู้สึกว่าเราต้องแสงดีกล้องไฮโซแบบคุณภาพสูงภาพชัดซึ่งแต่เนื้อหาไม่แข็งแรงอะไรอย่างนี้อันตรายกว่าคือเอาเป็นไออย่างทิปก็ได้คือทิปก็คงไม่สามารถจะแบบว่าโอ้โหจัดแสงจัดไฟทำอะไรสวยงามเราตัวคนเดียวเราหลีไฟให้มันอย่าชัดมากเลยหนึ่งก็คือเนื้อหาสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดค่ะใช่คืออย่างนี้ค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องไปวอรี่ว่าเราเป็นกล้องอะไรคือมีมือถือใช้มือถือนะคะลงทุนแค่อย่างเดียวคือไมค์อาจจะต้องดีหน่อยไมค์ในที่นี้เนี่ยคือเสียงมันควรจะชัดซึ่งไมค์เราไปซื้อเนี่ยมัน800ถึง1,000 กว่าบาทแล้วมันไม่ได้แพงมากเราลงทุนได้นะคะที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องคอนเทนต์ล้วนๆเลยคือจะบอกว่าบางคนเนี่ยที่ไม่ทำเขาไม่ได้ติดเรื่องอะไรเขาติดเรื่องโปรดักชันนี่แหละเขากลัวมันไม่สวยแต่จริงๆคนบนโลกออนไลน์คนชอบดูของที่เรียวแล้วบางทีอ่ะไม่ต้องแต่งเยอะไม่ต้องอะไรคนชอบนะคะจริงๆมันดูดิบกว่ามันดูดิบๆหรือบางทีที่ยังแซวลูกศิษย์ในคลาสเลยว่าแบบบางทีนะขาตั้งกล้องไม่เป็นไรใช้มือนี่แหละถือแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรู้สึกมันนิ่งไปนะลองเขย่านิ่งให้มันกล้องมันสั่นๆแล้วคนจะแบบเฮ้ยอะไรคนจะดูเยอะอะไรเงี้ยเราจะชอบแซวคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆที่ออนไลน์มันเป็นเรื่องแปลกแล้วมันเป็นเรื่องตลกคืออะไรที่พี่ดูไม่ค่อยตั้งใจบางทีก็มักจะดีไอ้ที่ตั้งใจมากๆเนี่ยบางทีก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความผิดพลาดด้วยซ้ำใช่คนชอบไม่รู้เวลาเราดูแล้วไอ้คนนั้นตกลื่นตกล้มอะไรเงี้ยคนก็มันจริงแน่นี้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบรนด์ยุคนี้มันเป็นยุคไม่เหมือนสมัยก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยแบรนด์ต้องเพอร์เฟกต์ต้องมีไบเบิลต้องนิ่งต้องเนี้ยบต้องไม่ทำผิดเลยแต่ว่าแบรนด์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยแบรนด์ที่คนจะรักคือแบรนด์ที่เป็นมนุษย์ฮิวแมนทำผิดแล้วขอโทษทำพลาดได้ไม่เป็นไรเราเป็นมนุษย์เราเข้าใจนะคะสิ่งเหล่านี้ตั้งหากที่คนจะสนใจแล้วก็เราให้คุณค่ากับเรื่องของความจริงแท้คือความเรียวหมายความว่าโอเคออนไลน์เนี่ยเราอาจจะ pretend ที่จะแกล้งเป็นคนนั้นคนนี้คนอื่นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ คนก็ชอบคนที่เรียวคือเขาสัมผัสได้นะคะทั้งนี้เรื่องของโปรดักชันกลับมาเรื่องนี้ก็คือว่าไม่ต้องวอรี่เรื่องนั้นนะคะขอให้ตั้งใจว่าสิ่งที่เราจะพูดหรือจะทำออกไปเนี่ยคนดูแล้วเขาได้ประโยชน์อย่าให้เขาพูดว่าอุ๊ยเอา3นาทีของฉันคืนมาอะไรแบบนี้คือเราทำไปแล้วเขาต้องรู้สึกว่าโอ้ยดีมากเลยอ่ะโชคดีมากเลยที่เผลอดูคลิปเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราถึงจะเริ่มสร้างตัวตนสร้างเพจสร้างคอนเทนต์ของเราขึ้นมาได้ดีค่ะโอเคนี่คือเทรนด์ของปี2564นะครับขอบคุณครูทิพย์ครับค่ะขอบคุณค่ะ